เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม่นครอบครัวผู้ที่ถูกน้ำสู่เหือนไหลดินเจือนท่วมเหือนเนื้อที่ทำการผลิตสัตว์เลี้ยงและอื่นๆในระหว่างวันที่24-25มิถุนายนปีนี้ท่านเพชรพิสัยสุนีไลห้องเจ้าแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงท่านนุเกณฑ์พันลักษณ์ว่าการหัวหน้าแผนกแห่งงานสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมคณะได้นำเอาเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์มอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติอยู่เมืองเงินเมืองฮงซาและเมืองไสสถานเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประกอบมีน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใส่ครัวเฮือนซึ่งผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้อยู่เมืองฮงซาเกิดดินเจือนท่วมเฮือนมี1หลังมีจำนวนพล2คนหญิง1คนบ่สามารถอาศัยอยู่ใดรวมมูลค่าเสียหาย54,317,000กีบเมืองเงินน้ำท่วมเฮือน1บ้านมี19ครอบครัวจำนวนพล71คนหญิง33คนรวมมูลค่าเสียหาย47,763,000กีบดินเจือนท่วมเฮือน1หลังมูลค่าเสียหาย150ล้านกีบเมืองไสสถานน้ำท่วมเฮือน1บ้านจำนวน17ครอบครัวจำนวนพล99คนหญิง43คนรวมมูลค่าเสียหาย99,685,000กีบโอกาสดังกล่าวท่านเพชรพิสัยสุนวิไลของเจ้าแขวงประธานกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงได้เรียกร้องให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองจงสืบต่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบเร่งเก็บกำข้อมูลผลเสียหายให้ละเอียดและว่องไวชัดเจนมีมูลความจริงศึกษาอบรมประชาชนให้มีความเข้าใจในการช่วยเหลือของภาครัฐถึงว่าบ่ได้ตามความต้องการแต่ก็สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวพร้อมเดียวกันก็ให้จัดสรรที่อยู่อาศัยมาให้กับประชาชนเขตที่มีความเสี่ยง